ก็การใช้มาตรา112กับพวกเราทุกคนนี้จะเป็นประจักษ์พยานให้กับสังคมโลกแล้วก็สังคมประเทศไทยได้รู้ว่าตอนนี้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกได้ลงมาเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองนะครับผมครั้งหนึ่งพลเอกประยุทธ์เคยบอกว่าพระมหากษัตริย์เรามีพระเมตตาในการไม่ใช้112แต่วันนี้เหมือนพระเมตตานั้นก็จะเหือดหายไปแล้วก็ต้องถามว่าเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วคืนคำได้หรือไม่จริงๆเฉยๆนะครับจริงๆ112สำหรับผมมันก็เป็นแค่กฎหมายที่มันอยุติธรรมธรรมดานะครับแล้วก็เฉยๆกับมันไม่ได้ให้ค่าอะไรนะครับทุกเรื่องที่เราพูดตอนนี้เรื่องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ดีเรื่องการเอากองทัพไปเป็นของตัวเองก็ดีหรือเรื่องพฤติกรรมของในหลวงที่อยู่ต่างประเทศก็ดีผมคิดว่าทุกคนมันรู้ด้วยกันนะฮะแล้วก็ถ้ามันยังผิด112เนี่ยมันก็จะยิ่งเห็นความผิดปกติของกฎหมายมาตรานี้และความผิดปกติของบ้านเมืองนะครับมองให้ในแง่ดีคือมันเป็นใบเสร็จนะครับแล้วก็เป็นใบรับรองพฤติกรรมของกระบวนการยุติธรรมไทยก็แค่นั้นครับระวังหลังยืดอันนี้ขึ้นเดี๋ยวเลย